ุตโนตแนวโน้มเลือกตั้งซ่อมระยองถูกแปลเป็นสงครามสั่งสอนท่ามกลางสายตาที่มองและประเมินพรรคก้าวไกลอย่างหมิ่นยามว่าอ่อนหัดไร้เดียงสาและดำรงอยู่อย่างไม่มีคนคบจนประสบความพ่ายแพ้ในทางการเมืองการเลือกตั้งซ่อมระยองเขต3จึงเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งอันมากด้วยความร้อนแรงแหลมคมเนื่องจากสภาพของพรรคก้าวไกลอยู่ในลักษณะตั้งรับกล่าวในลักษณะจำเพาะความจำเป็นแห่งการต้องเลือกตั้งซ่อมก็มีสาเหตุจากความบกพร่องขาดความรัดกุมในการคัดสรรตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมพลันที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสออกมาเปิดโปงว่าเคยเป็นคนต้องคดีถูกจำคุกมาก่อนเหมือนกรณีของนายศิระเจนจาคะก็จำนนต่อหลักฐานและยื่นใบลาออกกล่าวในลักษณะทั่วไปพรรคก้าวไกลก็อยู่ในกระแสถูกรุกในทางการเมืองอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้กระทั่งในกลุ่มที่เคยเป็นฝ่ายค้านด้วยกันและเรียกขานว่าเป็นปีกประชาธิปไตยโอกาสที่จะต้องถูกสังคมลงโทษมีแนวโน้มและความเป็นไปได้เด่นชัดเป็นอย่างยิ่งการเลือกตั้งซ่อมจึงเท่ากับเป็นสงครามสั่งสอนที่สำคัญอย่าว่าแต่ฝ่ายตรงกันข้ามไม่ว่าจะมองจากพรรคพลังประชารัฐที่เป็นอันดับสองไม่ว่าจะมองจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นอันดับสามก็ล้วนมีความต้องการจะพิสูจน์ทราบแม้กระทั่งฝ่ายที่เคยอยู่มุมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทยก็กระเฮี้ยนกระหือรือเป้าหมายเพื่อตอกย้ำความล้มเหลวผ่านความพ่ายแพ้เดิมพันจากการเลือกตั้งซ่อมเขต3ระยองจึงเป็นเดิมพันอันเป็นเส้นแบ่งอย่างแหลมคมยิ่งทั้งต่อกระแสทางการเมืองโดยรวมและต่ออนาคตของพรรคก้าวไกลข่าวที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจต้องตกลงกับพันธมิตรที่เคยร่วมรัฐบาลเดิมไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อคัดสรรตัวแทนเข้ามาชิงชัยการเอาชนะพรรคก้าวไกลจึงเท่ากับเป็นการเอาคืนขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเองก็แสดงความพร้อมออกมาอย่างเต็มเปี่ยมเริ่มจากการลงพื้นที่ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนตามมาด้วยการลงพื้นที่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สำแดงอย่างเด่นชัดว่าต้องการรักษาแชมป์เอาไว้หากประเมินจากบรรยากาศเมื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เดินทางไปขอบคุณประชาชนในพื้นที่ของระยองก็แจ่มชัดยิ่งว่ากระหึ่มด้วยคลื่นแห่งมหาชนที่มาต้อนรับคำถามอยู่ที่ว่ากระแสและความนิยมยังเป็นของพรรคก้าวไกลและจะยังแปรเป็นคะแนนได้หรือไม่หวานต้อนรับวันแม่น้องเวฟเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นใหญ่เหมือนเดิมหลังเพิ่งเลิกพี่พรน้องเวฟเปิดตัวแฟนใหม่รุ่นใหญ่เหมือนเดิมต้อนรับวันแม่แห่งชาติหลังเพิ่งประกาศเลิกกับแฟนรุ่นใหญ่พี่พรพร้อมเผยความในสุดหวานกับแฟนสาวทำเอาแฟนคลับช็อกไปทั้งวงการก่อนหน้าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2566น้องเวฟได้ประกาศปิดฉากรักกับแฟนสาวต่างวัยที่มีอายุห่างกันถึง40ปีพี่พรเหลือสถานะพี่น้องกันเท่านั้นท่ามกลางชาวเน็ตตกใจกันใหญ่เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังลงคลิปหวานกันอยู่เลยล่าสุดวันที่12สิงหาคม66ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติน้องเวฟโพสต์ภาพกับสาวปริศนาคนหนึ่งซึ่งดูแล้ววัยน่าจะใกล้เคียงกับพี่พรแฟนเก่าของน้องเวฟที่เลิกราไปก่อนหน้านี้พร้อมเขียนข้อความถึงปริศนาคนนี้ว่าอีก19วันก็ได้เจอกันแล้วและอีโมจิรูปหัวใจและนกบินท่ามกลางบรรดาแฟนคลับสงสัยกันใหญ่ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครกันแน่จนมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามน้องเวฟว่าแฟนใหม่หรอค่ะพี่พรละขอโทษที่ถามตกข่าวจริงๆไม่รู้อะไรเลยด้านน้องเวฟก็เข้ามาตอบกลับว่า
ใช่งับเลิกกันมา7 เดือนแล้วครับแถมยังมีแฟนคลับคนหนึ่งเข้ามาถามน้องเวฟว่าแฟนพี่เป็นคนฟินแลนด์หรอครับเวฟเข้ามาตอบกลับทันทีว่าคนไทยงับแต่เขาทำงานอยู่ฟินแลนด์ครับผมรวมถึงแฟนคลับอีกคนหนึ่งถามเพื่อความแน่ชัดว่าแฟนหรือเปล่าคะซึ่งน้องเวฟออกมายอมรับแบบตรงๆว่าใช่ครับเรียกว่าเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ต้อนรับวันแม่แห่งชาติเลยทีเดียวและหลังจากนี้จะมีคลิปทั้งคู่หวานออกมาไหมคงต้องรอติดตามกันขอบคุณ TikTok ชาย 0.197ตบสาวไทยจัดชุดใหญ่ไล่ทุบเวียดนามผงาดแชมป์ซีวีลีกวีก2ตบสาวไทยส่งชุดใหญ่ไล่ทุบเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปแบบขาดลอย 3-0 เซตเก็บชัยชนะรวดผงาดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11-13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่13สิงหาคม66เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลสาวไทยผลงานชนะ2นัดรวดลงสนามเดิมพันแชมป์กับเวียดนามมาที่ชนะมา2นัดรวดเช่นเดียวกันเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยส่งยูฟ่าดนลพรสิงห์โพมือเซตดาวรุ่งลงไปเล่นกับผู้เล่นชุดใหญ่อย่างทัดดาวนึกแจงสศิภาพรจันทวิสูตรทีมทิชยาก๊กรำชัชุออนโมกศรีจรัสพรบรรดาศักดิ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองลงเป็นผู้เล่นอิสระเปิดฉากเซตแรกตบสาวไทยที่ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสู่สนามเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโกยแต้มออกนำไปก่อน 15-6 กระทั่งเวียดนามต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมทว่าไม่เป็นผลสาวไทยยังเดินหน้าบุกโดยเฉพาะหัวเสาจากชัชชุออนและสศิภาพรช่วยเก็บแต้มขยับหนีห่าง 20-12 เท่านั้นยังไม่พอโค้ชด่วนยังจัดเต็มส่งพรพันธ์เกิดปราดและอัชราพรคงยศลงสนามไปเอาใจแฟนวอลเลย์บอลที่อยู่ในสนามก่อนจะปิดเซตแรกไปก่อน 25-15 ออกนำ 1-0 เซตที่2โค้ชด่วนส่งดลพรลงสนามอีกครั้งตบสาวไทยยังเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะลูกเสริมของชัชชุออนช่วยโกยแต้มหนีห่าง 7-2 เวียดนามต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมอีกครั้งแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลทีมสาวไทยยังคงเดินเครื่องตบไม่ยังส่งใบเตยนัทธิมากุบแก้วหัวเสาดาวรุ่งลงไปโชว์ก่อนจะปิดเซตไป 25-23 ออกนำ 2-0 ดาวดังครบสลูกยางเปิดโพ14ตบสาวไทยลุยศึกซีวีลีก2023สนาม2เริ่มเข้าขาทัดดาวออกโรงชมมือเซตรุ่นน้องหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมเซตที่3ไทยหมุนตัวผู้เล่นลงสนามอีกครั้งแต่แกรนหลักยังคงเป็นชุดใหญ่นำโดยอัชราพรพรพันธ์และชัชชุออนเวียดนามเริ่มแก้เกมมาดีโดยเฉพาะเกมรับทำให้เกมมาสูสีแต้มมาเท่ากันที่22คะแนนทว่าสุดท้ายเป็นสาวไทยที่ยังนิ่งกว่าเบียดเอาชนะปิดเกมไปได้25-23สรุปผลการแข่งขันตบสาวไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-15 25-23 และ25ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะรวด3นัดคว้าแชมป์ไปครองเป็นสัปดาห์ที่2หลังก่อนหน้าที่เพิ่งจะคว้าแชมป์สัปดาห์แรกที่เวียดนาม